ได้ไปกินข้าวกันหลังจากเซ็นปฏิทินเสร็จนะครับผมมึงก็นัดกันไว้แบบประมาณสัก 4-5 วันก่อนหน้าอะไรเงี้ยฮะก็เต้นก็สนุกมากกินข้าวเสร็จก็เต้นเลยประมาณเนี้ยกินข้าวกันไม่หมดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เชฟเขาก็จะให้ข้าวที่เป็นหม้อต้มห่อใส่ใบเหมือนจะเป็นใบญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงให้กับเรากลับบ้านประมาณเนี้ยคือทุกคนก็มีแหละอะไรเงี้ยแต่ผมแบบเฮ้ยขอถือถุงนะขอถือถุงกินมิกแล้วครับครับไม่งั้นเดี๋ยวคนโฟกัสที่รองเท้าแตะจริงๆเราก็อยากเต้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นก็แบบมันก็สนุกท่าเต้นก็น่ารักอะไรงี้ใช่ไหมฮะไม่มีอะไรแข่งกันเป็นคู่ๆเลย3คู่เราก็เต้นพร้อมกันหมดเลยการสัมภาษณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นในงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ถูกไหมเรื่องไอ้คนหล่อหลวงเขาเล่นเป็นพระเอกครับหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จรู้ไหมทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้องยาย่าอุรัสยายังไงถือดอกไม้ช่อโตมาเพื่อมามอบให้กับณเดชน์เป็นการให้กำลังใจแบบ congratulation กับภาพยนตร์เรื่องใหม่ใช่ไหมมอบเสร็จปั๊บคุณรู้ป่ะณเดชน์เนี่ยประคองหน้าของยาย่าเข้ามาแล้วก็จูบเบาๆกลางงานเลยคุณดูไหนไหนเดี๋ยวก่อนมุมกล้องหรือเปล่าไอ้ที่เอ้ยโหพี่ฉันต้องขอชมเชยนะจริงๆนี่เขาแฟนคลับที่ถ่ายอะไรแบบนี้ได้อ่ะเธอเออคือเขาต้องเป็นคนที่แบบอ่ะอันนี้เราขอบคุณนะแต่ถ้าให้เราวิเคราะห์นะก็คือต้องสอนรู้สอนเห็นมากอ่ะคุณถ่ายภาพแบบนี้ได้อ่ะซึ่งเราว่าเราเป็นคนปิ้งเผือกเก่งแล้วนะอันนี้ก็ต้องยกมือไหว้ของเจ้าของคลิปดูจากคุณภาพภาพที่ส่งมาแล้วเนี่ยน่าจะแหกสุดเลยว่าซูมโทรศัพท์แบบสุดเลยอ่ะให้เขามาแหกตกใจเหมือนกันเพราะว่าซูมแบบชัดมากเลยนะครับนี่ไงนักข่าวแฟนคลับก็กริบกริ้วเลยนะครับเราไม่ใช่แค่ช็อตนี้นะคุณมีโอกาสเจอกันเจออะไรก็จะหอมแก้มจะกอดจะอะไรกันอยู่เนี่ยตลอดเรียกว่าสวีทที่สุดเลยนะครับยาย่าเองเขาก็โพสต์ภาพสุดสวีทคู่กับหนุ่มณเดชน์ด้วยนะครับลงใน IG ส่วนตัวอ่ะภาพนี้แล้วก็บอกว่าพี่ทาวเวอร์ I'm so proud of you ค่ะ yes that แปลว่าพี่ทาวเวอร์น้องภูมิใจในตัวพี่มากค่ะพี่ทำมันได้แล้วแบบนี้นะครับเธอทำไมฮะเร็วๆนี้ชัวร์คู่นี้เหรอมีข่าวดีแน่ๆเชื่อเลยเหรอเพราะปกติเขาก็ไม่ได้หวานกันแบบเบอร์นี้หรือเปล่าแต่ก็ออกสื่อถ้าเกิดเราคิดในแง่ดีในแง่แบบในแง่น่ารักนะว่าเขาอาจจะไม่ได้แต่งเร็วๆนี้แต่ว่านี่อาจจะเป็นภาพยนตร์ที่เรื่องแรกของณเดชน์ด้วยที่มาร่วมงานกับ GDS แล้วก็อาจจะร่วมงานกันแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยมาให้กำลังใจกันแบบนี้ไงเข้าใจไหมนะครับก็เอาใจช่วยด้วยคุณดูยังภาพเรื่องนี้ดูยังอุ้ยกระแสดีมากกระแสดีมากมันเพิ่งเข้าวันนี้ไม่ใช่เหรอฮะดูยังล่ะยังไม่ดูฉันก็ยังไม่ได้ดูเอ้าทำไมอ่ะคุณดูแล้วเลยไม่ก็คืออยากรู้ว่าดูแล้วเป็นไงไงคุณจะมีใครดูแล้วไงณเดชน์หล่อมากเรื่องนี้ดูแล้วคุ้มเลยเมื่อวานคนที่ไปดูรอบพรีเมียร์ทุกคนกระแสดีมากคุณก๊อตสิบกันน่ะทำไมฮะถึงขั้นพูดเลยว่าแบบสนุกมากลำพังเราดูแค่ตัวอย่างอ่ะสนุกไม่สนุกไม่รู้แต่สิ่งนึงที่รู้ได้เลยคือพี่ณเดชน์หล่อแบบพี่ณเดชน์นะหล่อทุกมุมเลยพี่เอ้ยเอออยากโดนหลอกเลยจ้า